เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนน้ำกบครับน้ำเยอะใส่มากไม่ได้กบตกน้ำเชื่อคนขานบอกว่าเอาปลาดุกมาเลี้ยงมันแดกกบว่ะดูในโทรทัศน์เอากบมาปล่อยแล้วก็มันบอกว่าให้เอาปลาดุกมาเลี้ยงด้วยกินที่ก้นบ่อปลาดุกอ้วนปากเลยอ่ะ2เดือนปลาดุก3ตัวโลกบหายหมดเกลี้ยงเลยกระดูกมันไม่ค่อยอยู่น้ำน้อยถ้าเป็นบ่อดินอ่ะกระดูกมันโตไวมันกินของรายการอะไรรู้ว่าอ้อขอให้เหลือเฟือทำบ่อกับพ่อนะไปละลีกระชังเลี้ยงกบครับเฮ้ยออกแล้วพี่อ้อออกมาแล้วออกมาแล้วหนึ่งออกไปแล้วไม่อุดรูหนีหนีกะไปช่วยจับสักหน่อยก็เกรงใจไม่กล้าเหรอไม่กล้ากล้าอยู่ครับขยันกัดกันนี่บางตัวกินอาหารดีเนาะนี่ถ้าหาแมงให้มันกินไม่รู้กินหรือเปล่านะยอนะคิดว่าน่าจะกินเพราะว่ามันธรรมชาติเนาะครับแต่อย่างว่านะกลัวมันเป็นโรคนะเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าถ้าเราแม่ว่าจะให้ติดไฟแมลงก็จะมาอันนี้ไม่ใช่หน้ามันเนี่ยไอ้แมงเม่าอะนะใช่ปกติบ่อเลี้ยงปลาก็ล่อไฟนะจริงๆพี่เพลินดีดูเที่ยวไหวเที่ยวนั่น
ได้น้ำแล้วเหมือนจะดีใจฮะให้อาหารแล้วเนี่ยอ่ะโชว์การให้อาหารโอ้โหตัวเล็กโดนกัดถือว่าโตไวนะ4 วันตัวขนาดนี้เนาะปกติเขียดเขาก็กินแล้วตัวเล็กกว่านี้เคยกินอยู่เขียดชัยโยครับทอดกรอบอย่างดีเลยครับแพงด้วยนะไม่มีไม่กินไม่โดนไม่โดนแม่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นแม่เดี๋ยวให้พี่อ้อเข้าไปดูได้เลยก็ช่างกบครับเศรษฐกิจพอเพียงครับน้ำพอแล้วมั้งเบี้ยวเนาะเราเยอะกว่านี้หิวจริงเลยผมว่าที่มันกัดกันเนาะนี่อาหารกบหรือว่าอาหารปลาดุกนี่พี่อ๋อครั้งก่อนเลี้ยงให้กินอาหารปลาดุกเดี๋ยวต่อไปพอเริ่มเยอะน่าจะเยอะกว่านี้ ครับเพลินเพลินเนาะครับจบคลิปแค่นี้ครับ